ทคนิคปิดการขายกว่า 20,000 คนยอดขายกว่า100ล้านด้วยเทคนิคนี้นะเป็นทริคของนิดหน่อยเองนะข้อที่1คุณต้องฟังและหาความต้องการจริงๆของลูกค้าให้เจอนิดหน่อยก็เคยพลาดเหมือนกันเคยเป็นคนที่แบบแค่พูดแต่สิ่งที่เราอยากจะขายนิดหน่อยบอกเลยนะว่ายุคนี้ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วคุณต้องฟังเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรไอ้เพนพอยท์ที่เขาอยากจะแก้จริงๆอ่ะมันคืออะไรแล้วคุณค่อยเสิร์ฟสินค้าที่มันแก้อันนั้นอย่าสักแต่ขายอย่าจะเอาแค่ยอดเยอะอย่าจะเอาแค่แพงแบบนั้นคุณขายไม่ได้หรอก2ให้เกินกว่าที่เขาหวังสมมติว่าในคอร์สของเราเนี่ยบอกว่า1จะสอน2 3 4 5แต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะเราจะแถมอันนั้นให้แถมอันนี้ให้บวกอันนั้นให้หรือเมนทอร์เองอ่ะนี่นึงก็จะแถมให้มาจอยกับอันนั้นมาจอยกับอันนี้คือให้เกินกว่าที่เขาหวังแล้วเขาจะซื้อคุณซ้ำเพราะเขาชัวร์ในศักยภาพของคุณอยู่แล้วข้อที่3นะมีเดดไลน์เสมอทุกโปรโมชั่นทุกการขายของคุณมีเดดไลน์เสมออย่าปล่อยให้เขาล่องลอยทุกครั้งให้บอกเขาเลยว่าอันนี้ขอราคาพิเศษมาให้อันนี้มีเดดไลน์ถึงแค่วันนี้เท่านั้นแล้วถ้าเขาหายไปทางเดคุณจะทำได้คือทักกลับไปหาเขาว่ายังสนใจอยู่ไหมตอนนี้มีโปรนั่นนี่นะมีเดดไลน์เสมอข้อที่4ดูแลลูกค้าและติดตามไม่ใช่แค่ว่าจบไปแล้วแล้วคุณก็จบไปเลยนิดหน่อยยังดูคลิปลูกศิษย์เสมอยังกดไลค์ยังกดแชร์ยังไปบอกเขาว่าควรทำอันนั้นควรทำอันนี้ดูแลลูกค้าเราเสมออันนี้ใช้ได้กับทุกธุรกิจแล้วคุณจะรู้ด้วยว่าโปรดักต่อไปที่คุณควรจะขายอ่ะมันคืออะไรและข้อที่5ข้อนี้หลายคนพลาดมากโดยเฉพาะคนที่หาเงินเก่งคือดูแลตัวเองอยู่เสมอคุณรู้ไหมว่าไม่ใช่เราจะชอบคิดว่าเวลาที่เรางานเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเอามาก่อนเราอยากจะทำมาก่อนคุณรู้ไหมว่าไม่มีอะไรทดแทนสุขภาพและหัวใจของคุณได้นั่นแหละจะมีเวลาให้ตัวเองเสมอไม่ว่างานจะเยอะแค่ไหนเพราะถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีอารมณ์เราดีภายในเราดีเราจะยิ่งผลิตของดีให้ลูกค้าได้ดีกว่าเดิมอย่าคิดว่าเฮ้ยเราเอามาก่อนเรานู่นนั่นนี่แล้วเราไม่มีเวลาดูแลตัวเองใจเราก็แย่คิดมากเครียดคุณก็จะส่งของที่ไม่ดีออกไปให้ลูกค้าแบบไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่หน่อยอยากจะให้ทุกคนทำไม่ว่าคุณจะทำงานทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณรู้ไหมว่าทั้งหมดที่หน่อยพูดมาเนี่ยหน่อยสร้างมันจากคลิปวิดีโอนี่หน่อยเปิดการขายก่อนนะยังไม่ปิดนะการเปิดการขายของนี่หน่อยเนี่ยจากคลิปวิดีโอเท่านั้นแล้วที่เหลือคือการปิดการขายบางคนอยากจะปิดการขายแต่ไม่เปิดการขายอ่ะคือไม่มีใครเห็นสินค้าของคุณแล้วเขาจะซื้อคุณได้ยังไงนั่นเป็นเหตุผลที่คุณปิดการขายไม่ได้เพราะคุณไม่เปิดการขายให้ลูกค้าเข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นนะอันนี้นี่หน่อยอยากจะให้เทคนิคนึงก็คือคุณต้องใช้คลิปวิดีโอเพราะนี่คือการเปิดการขายที่ดีที่สุดในยุคนี้นี่หน่อยทำมันมาลูกค้า 20,000 กว่าคนยอดขายเป็น100ล้านจากคลิปวิดีโอถ้าใครสนใจนะจะมีคอร์สเป็นคลิปสั้นสร้าง10ล้านนะคะไอ้คลิปสั้นสร้าง10ล้านนี่คือคลิปเดียวนะคลิปบางคลิปของนี่หน่อยทำเงินได้10ล้านเพราะฉะนั้นนี่หน่อยอยากจะให้คุณไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรเริ่มทำคลิปได้แล้วมันเป็นทักษะใหม่แต่คุณฝึกได้เพราะนี่หน่อยจบวิศวโยธานะนี่หน่อยไม่ได้จบมีเดียแปลว่าเราฝึกได้ถ้าใครสนใจนะคะคอร์สคลิปสั้นสร้าง10ล้านนะมาจากไม่เป็นเลยพูดไม่เป็นเขียนสคริปต์ไม่เป็นตัดต่อไม่เป็นนี่หน่อยจะสอนแบบง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นทั้งทักษะการพูดวิธีการฝึกพูดวิธีการเขียนคอนเทนต์วิธีการปิดการขายและวิธีการทำคลิปวิดีโอรวมถึงการตัดต่อทำให้ดูแพงทำให้ดูพรีเมียมนิดหน่อยจะสอนในนั้นทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจคอร์สคลิปสั้นสร้าง10ล้านนะทักมาได้ที่ LINE @คุณนิดหน่อยนะ KIUNIZZNOI นะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ครูคอนซัลท์ธุรกิจให้ส่วนตัวนี่ติดต่อมาได้ที่ LINE เหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของ Private Consult หรือในส่วนของ Mentor Program ไปนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมในนั้นได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันในคอร์สบ๊ายบาย